กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งสำหรับแอลทักษอรที่เมื่อไม่นานนี้ได้ออกมายอมรับว่าคุยกับหมวดอจริงคุยอยู่เป็นระยะเนื่องจากอีกฝ่ายคอยให้กำลังใจมาตลอดและแอลก็เห็นเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่แสนดีคนจนงานนี้ทำเอาแฟนคลับแอบลุ้นอยากให้คู่นี้ให้กลับมารักกันอีกครั้งและล่าสุดอดีตคนรักเก่าอย่างสงกรานต์ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวลุ้นรีเทิร์นได้โพสต์ IG สตอรี่ขณะฝึกซ้อมปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนั่นก็แสดงว่าทั้งคู่คงจะหมดรักกันแล้วจริงๆตามมาชมกันเลยค่ะและล่าสุดอดีตคนรักเก่าอย่างสงกรานต์ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีข่าวลุ้นรีเทิร์นได้โพสต์ IG สตอรี่ขณะฝึกซ้อมปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนั่นก็แสดงว่าทั้งคู่คงจะหมดรักกันแล้วจริงๆ